สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบู่พยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบู่พยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บู่พยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่4ไม้แล้วก็เป็นไพ่7ดาบ5 of Wands คิงถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ The Hermit โอเคครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนะครับเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกที่อาจจะยังดูไม่ค่อยไว้วางใจในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีต่อตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่มันอาจจะสลับกันได้นะครับอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่อาจจะดูไม่ค่อยแบบเชื่อใจในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันอาจจะเป็นเพราะว่าความนิ่งความเงียบนะครับหรือความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับมีเนกาทีฟบ้างเนกาทีฟหมายถึงด้านลบมันนะครับก็คือหมายถึงมีไพ่ The Hermit เกิดขึ้น The Hermit เนี่ยมันเป็นไพ่ของความเงียบการตกผลึกการคิดการตัดสินใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่มีปฏิกิริยาในการตอบรับในเรื่องของความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเลยอาจจะทำให้ดูเหมือนกับความไม่ไวเนื้อเชื่อใจหรือความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเจ็ดดาบนะครับตามหน้าไพ่มันก็คือเหมือนกับแบบทำอะไรลับๆล่อๆทำอะไรดูเหมือนมันมีซัมติงรองนะครับมันเลยทำให้เกิดลักษณะของการมีปัญหาในเรื่องของความคิดในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของมุมมองความรู้สึกในสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้มันอาจจะดูมีความเข้าใจผิดกันในคนละรูปแบบอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจผิดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่องค์ประกอบในข้างล่างต่อนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะยังพอที่จะต้องปรับประคับประคองอารมณ์อร่วยนะครับคิงถือดาบคุณอาจจะต้องพยายามมองดูสถานการณ์หรือว่าต้องสืบสวนมองอะไรให้มันดูเป็นเหตุและเป็นผลก่อนเพราะว่าคิงถือดาบเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดุลมีเหตุมีผลแต่ก็มักจะอารมณ์อร่วยได้นะครับไม่ได้แบบเหมือนแบบคิดหรือทำอะไรโดยสุดตรงจนเกินไปดังนั้นเนี่ยการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยยังพอที่จะทบทวนคิดแล้วก็พยายามตกผลึกให้ได้นะครับไพ่ The Hermit อาจจะทำให้ทุกอย่างดูดีมีอนาคตมีไพ่4ไม้มาจริงๆความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังยังมีแพชชั่นในเรื่องของแรงรักแรงปรารถนาซึ่งกันและกันได้ดีนะครับเพียงแต่บางทีเข้าใจกันคนละเหตุผลอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เขาคิดยังไงสำหรับชาวมีนกันต่อขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวมีนลัคนามีนเพิ่มเติมด้วยนะครับเขาคิดยังไงกับชาวมีน6ไม้2ดาบไพ่7ดาบมาอีกแล้วนะครับไพ่เดอะสตาร์ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่คิงถือถ้วยอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่9ไม้โอเคไพ่เนี่ย7ดาบเนี่ยมาถึง2ใบอันนี้ขอสลับที่นะครับเพราะว่ามันจะได้ตรงกัน7ดาบทั้งคู่แปลว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนเนี่ยมันดูมี something wrong มีแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดูไม่ชอบมาพากลมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับมีรับลมคมในนะครับอะไรประมาณนี้ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะความรับลมคมในเนี่ยมันมีได้เสมอแหละมันอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรเท่านั้นเองเนาะมันไม่ได้ยากนะครับกับในเรื่องของการที่เราจะมีความรักแค่ระคายความรู้สึกแบบการเปลี่ยนไปนะครับอะไรแบบเนี้ยหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นถึงพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันดูไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองสำหรับชาวมีนอ่ะความรักอาจจะยังถือว่าโอเคอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีไพ่ The Hermit Hermit เนี่ยหมายถึงการคิดการทบทวนการตัดสินใจหรือเขาอาจจะอยู่ในโหมดของการตัดสินใจหรือว่าอยู่ในโหมดของ introvert
นะครับหรือว่าในโหมดของการมีเซฟโซนก็คือการมีโลกส่วนตัวนั่นแหละนะครับเขาอาจจะคิดหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะตัดสินใจในเรื่องของอนาคต4ไม้จริงๆเขาก็คงอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะเพราะว่าตามไพ่บอกว่าเขากำลังทบทวนเขากำลังคิดเขากำลังไตร่ตรองอยู่ว่าสิ่งที่เขาควรทำนะครับในสเต็ปต่อไปควรจะทำอะไรหรือควรที่จะไปต่อกับคุณอ่ะในรูปแบบใดเขาอาจจะกำลังคิดและวางแผนอยู่นะครับกับการที่จะลงมือปฏิบัติแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะไปแบบคิดเนกาทีฟคิดเยอะก็ได้คิดลบก็ได้หรือว่าคิดในทางที่มันดูแบบเหมือนมีซัมติงรองนะครับที่ว่าเออเห็นเงียบๆนิ่งๆหรือว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเขามีคนอื่นหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยเรากลับไปคิดในด้านนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือเขาอาจจะคิดในทางเราก็อาจจะเป็นไปได้เจ็ดดาบมาเนาะดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้ามันจริงค่อยวางแผนต่อว่าเราควรจะรับมือกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบไหนแต่ถ้าไม่ใช่มันอาจจะเป็นแค่ความคิดของเราเพียงฝ่ายเดียวแต่เราก็แบบไปคิดเยอะว่าเออเขาคงมีคนอื่นหรือเปล่าเลยนิ่งเลยเงียบเลยห่างเลยหายไปเราก็ต้องพยายามฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากกว่านี้คิดทบทวนให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องพยายามศึกษาและทำความเข้าใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เช่นกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังพอที่จะมีความรู้สึกที่ปล่อยวางนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีได้จากไพ่ The Star The Star เนี่ยคือหวังความหวังใหม่การเยียวยาการ healing นะครับ healing ก็หมายถึงการที่เราอาจจะดูมีการแบบคำว่าเหมือนกับขายปมในใจนะครับหรือว่าพยายามประคับประคองความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ตัวเองดำดิ่งไปกับความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆจนเกินไปมีไพ่2ดาบบางครั้งเนี่ยเราก็แบบลังเลนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกหรือเขาอาจจะลังเลกับความรู้สึกอยู่ที่อาจจะแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าตกลงจะยังไงจะซ้ายจะขวาดีอะไรแบบนี้มันอาจจะต้องให้เวลาในการคิดหรือว่าตัดสินใจมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเราพยายามใส่ใจดูแลเทคแคร์เขานะครับให้ความสำคัญกับเขาไพ่คิงถือถ้วยมาพร้อมกับไพ่6ไม้บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดความประทับใจมีความรู้สึกดีๆและเขาอาจจะแบบเหมือนกับเอ็นเอียงมาทางเราได้ดีขึ้นหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากเข้าหาเราได้ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราให้ใจของเขาไปอ่ะยังไงเขาก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณอ่ะมันก็อาจจะทำให้เขามีความรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะเดินเข้าหาคุณได้ดีกว่าเดิมก็ได้หรือว่าอาจจะตัดสินใจเลือกนะครับตัวคุณมากขึ้นก็ได้เพราะว่า4ไม้มันก็คือหมายถึงความมั่นคงกับสิ่งที่เขาอาจจะยังรู้สึกกับคุณนะแต่ตัวคุณเองนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำอะไรที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนในมุมมองของความรู้สึกของเขาเลยทำให้เขาอาจจะยังดูไม่ค่อยแบบมั่นใจกับการตัดสินใจครั้งนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นลองใช้พิเคราะห์พิจารณาดูก่อนว่าถ้าเราลองแบบเข้าใจนะครับในมุมมองของเขาหรือพยายามเติมเต็มความรู้สึกนะครับหรือว่าพยายามที่จะแบบคิดแล้วก็ทำอะไรเนี่ยมีเหตุมีผลเนี่ยอาจจะยังทำให้ความรู้สึกความรักของคุณนั้นยังพอที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเนาะอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนจะค่อยๆคลี่คลายแล้วกลับมามีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะเดอะสตาร์เนี่ยหมายถึงความหวังใหม่หมายถึงความรู้สึกดีๆความแบบมีแสงสว่างนะครับอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นแล้วทำให้ความสัมพันธ์เขายอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นคอนเนคกันได้นะครับต่อติดกันได้ดีขึ้นประสานกันได้ดีขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยชัยชนะความสำเร็จโอกาสดีๆยังเข้าข้างคุณถ้าคุณยังทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคิดด้วยสติกับการตัดสินใจที่อาจจะต้องใช้การทบทวนและเรียนรู้นะครับมีเหตุมีผลอาจจะยังทำให้ทุกอย่างดูโอเคนะครับและไปได้ต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ